ทักษิณแสะก้าวไกลเหมือนประชาธิปัตย์ทุกวันหลังธนาธรให้สัมภาษณ์พักซื้อบ้านใหญ่กลายเป็นประเด็นที่ทุกคนต้องจับตามองกันอย่างมากเมื่อล่าสุดวันที่21มีนาคม2566ที่ผ่านมานั้นอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าผ่านทาง Care Talkเลือกเคลื่อนไทย2566 EP4 เติมเงินครั้งใหญ่คนไทยไร้จนไม่จกตาแน่นวิโดยได้บอกว่าผมงงมากเลยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าออกมาโจมตีพรรคเพื่อไทยที่คนบอกก้าวไกลเหมือนประชาธิปัตย์ชักจะเหมือนคืนทุกวันแล้วนะซึ่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตโยงไปถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ทางด้านธนาธรออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์โดยช่วงหนึ่งได้มีการพูดเอาไว้ว่า2เดือนที่ผ่านมาคุณเห็นอะไรพักนี้เขาไปซื้อบ้านใหญ่ตระกูลใหญ่จังหวัดนี้ไปอยู่พักไหนกันกระโดดกันไปมาอันนี้ดูถูกประชาชนมากเหมือนไม่มีอุดมการณ์เลยล่ะค่ะแต่ละพักย้ายไปย้ายมาบางทีอยู่คว้ารัฐบาลสนับสนุนรัฐประหารสนับสนุนเผด็จการมากระโดดกลับมาอีกฝั่งบางทีก็อยู่ฝั่งไม่สนับสนุนเผด็จการย้ายกลับไปกลับมา